ทุกคนคะเห็นที่ไหมเนี่ยแสงมันจะย้อนๆหน่อยนะคะแดดมันจะไม่ค่อยมีนะเห็นไหม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 ที่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ปิดไม่ให้เข้านะคะที่ถามป้ากับลุงแล้วนะคะที่แกขายของอยู่ตรงใกล้ๆนะคะเขาบอกว่าคือเนื่องจากวัดเนี้ยก็คือว่าเป็นวัดที่มีพระประจำพรรษาถูกไหมคะเพราะนั้นในบางเวลาเนี่ยก็คือมันจะไม่มีคนอยู่ตลอดมันไม่ใช่เป็นวัดหรือว่าเป็นโบราณสถานที่เป็นลักษณะที่เป็นมีเจ้าหน้าที่เฝ้าเหมือนอย่างที่เวลาเราไปที่พิพิธภัณฑ์ไปที่พระปางสามยอดหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมศิลป์เฝ้าถูกไหมคะแต่อันนี้มันเป็นวัดเป็นเขตพื้นที่ของวัดเพราะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดเราจะเข้าไปในพระอุโบสถเราก็ต้องขออนุญาตพระเข้าไปก่อนแต่ว่าที่ดูเวลาแล้วมันไม่น่าจะทันแล้วที่ให้ดูไปก่อนเห็นไหมคะพระน่าจะอยู่ข้างในอะค่ะว่าอยู่ข้างในดูดูว่าแต่ถ้าเกิดเราไปส่องๆนะเดี๋ยวมันก็จะแบบกลายเป็นว่าเอ้ยมึงมาส่องหาอะไรวะมันไม่ใช่ไงก็เดี๋ยวเราหาเวลามานะคะแล้วก็เข้าไปดูด้านในดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ได้มาเห็นอย่างน้อยเราก็รู้ละว่าวัดกวิศรารามอยู่ที่นี่นะคะอย่างที่กี้บอกว่าคือวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะคะคือผู้ที่มีส่วนที่มาทำว่าเขาเรียกว่าบูรณะปฏิสังขรณ์ที่นี่ก็คือจะมีในส่วนของพระดาลัยกับรัชกาลที่4นะคะก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อว่าวัดกวิศรารามนะคะชื่อว่าวัดอะไรนะกี้ยังพูดอยู่เลยจำชื่อวัดไม่ได้แล้ววัดอะไรนะวัดขวิดชื่อว่าวัดขวิดนะคะชื่อวัดขวิดแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็คือว่าเรื่องราวเป็นลักษณะเหมือนกับวัดเนี้ยเคยมีการแบบถูกขายไปด้วยนะคะหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะกี้ไม่ค่อยมั่นใจในดีเทลนะคะว่าคือรายละเอียดคือเหมือนกับว่าวัดเนี้ยเคยตกไปอยู่ในเหมือนกับว่าจะไม่ได้แบบเป็นวัดอย่างที่เราเห็นอย่างตอนนี้หรอกคือเหมือนกับถูกขายไปหรือว่ายังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็รัชกาลที่4ท่านก็ส่งไปซื้อมานะคะแล้วก็สมัยก่อนอะในส่วนของพระโบสถ์อะมันก็จะมีแค่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่ส่วนตรงนี้เห็นไหมแล้วก็พอท่านได้วัดนี้กลับคืนมาใช่ไหมคะมาเป็นสมบัติของที่เมืองลพบุรีเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างเขาเรียกว่ามุกเด็ดมุกเด็ดก็คือตรงนี้เห็นไหมคะนี่อันนี้ค่ะเห็นไหมตรงช่วงระหว่างรอยตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะตรงนี้คือก่อนหน้านี้พระอุโบสถแห่งนี้มันจะมีแค่ในส่วนของตัวยาวมาเท่านี้เห็นไหมคะแต่ว่าพอรัชกาลที่4ท่านได้วัดนี้กลับคืนมานะคะกลับมาเป็นสมบัติของที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยท่านก็มาตรงมุกเด็ดอันเนี้ยเขาเรียกว่ามุกเด็ดมันเป็นชื่อนะคะมันเป็นชื่อว่าเรียกว่ามุกเด็ดก็คือสร้างตรงนี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่จากวัดขวิดนะคะเป็นวัดกวิศรารามราชวรวิหารนะคะแล้วก็อย่างที่กี้บอกว่าในส่วนของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนเนี่ยค่ะอันนี้คือบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมคะกี้นึกถึงไอ้นี่เลยอ่ะนึกถึงที่ตอนที่เราไปวัดสุวรรณดารารามที่จังหวัดอยุธยาเราวัดสุวรรณดารามจำได้ไหมคะที่นั่นก็จะมีเป็นเหมือนกับเขาไม่ได้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าเป็นวัดที่มีการไปถือน้ำพิพัฒน์สัตยาหรือว่าเวลาพวกข้าราชการอะไรประมาณนี้เขาจะมีการแบบไปสาบงสาบานเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยานั่นแหละอ่ะเรียกนี้ละกันนะคะเขาจะไปทำกันที่วัดจีนที่ไม่ใช่วัดจีนวัดสุวรรณดารามที่อยุธยาซึ่งที่วัดที่ลพบุรีแห่งนี้เขาก็จะเนี่ยมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกวิศรารามราชวิหารเนี่ยค่ะราชวรวิหารเนี่ยก็คือเนี่ยรัชกาลที่4ท่านทรงมาสร้างไว้นะคะมาทำที่นี่ไว้แล้วก็เป็นที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของพวกที่รับราชการเป็นสนองเขาเรียกอะไรนะที่พยายามจะใช้คำให้มันแบบคือจะพูดสับก็กลัวพูดผิดนะคะเอาเป็นว่าพวกที่เป็นข้ารับใช้ของรัชกาลที่4อ่ะทั้งหมดอ่ะค่ะพวกข้าราชบริพารทั้งหมดจะต้องมาถือน้ำพิพัฒน์สัตยาที่นี่นะคะอันนี้คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเราจะพยายามไม่ก้าวล้ำหรือก้าวล่วงเข้าไปเปิดไปแตะหรือไปอะไรของวัดแห่งนี้นะคะก็แค่ดูเฉยๆนะคะแค่ได้ดูก็พอแล้วนะคะโอเคค่ะสมควรแก่เวลานะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะมาที่นี่วันไหนอีกนะคะแล้วก็
เราอยากจะเข้าไปดูด้านในเดี๋ยวเราค่อยขออนุญาตเข้าไปแต่วันนี้เราก็ได้มาก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะที่นี่สวยมากนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ไปละนะคะจนกว่าเราจะใช้คำว่าจนกว่าเราจ่ายละเอาเป็นว่าถ้ามีเวลากี้จะมาลพบุรีอีกนะคะแน่ๆเลยเพราะว่ากี้ชอบโบราณสถานที่นี่นะคะสวยแล้วก็เขาดูแลดีนะคะแล้วก็ผู้คนที่จังหวัดลพบุรีก็น่ารักนะคะคือดูเป็นมิตรดูเป็นกันเองคือแบบคือเรามาลพบุรีเราเหมือนเราอยู่อยุธยาเลยอะเราไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างมากนะคะก็สมกับที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแต่คนใจดีอยู่นะคะกี้มีโอกาสได้เจอคนที่มีน้ำใจดีในระหว่างการเดินทางไปในที่ต่างๆทุกๆครั้งนะคะก็อาจจะมีบ้างที่แบบไม่น่ารักบ้างนิดหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างที่บอกว่าเดินทางไปมันก็ต้องมีทั้งดีและไม่ดีต้องเจอเรื่องราวอะไรมากมายก็อะไรยอมได้ก็ยอมนะคะเราจะได้แฮปปี้มีความสุขกับการท่องเที่ยวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดูดีว่าเราจะไปตรงไหนกันต่อนะคะตามมานะ